สวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ไทยพรุ่งนี้วันสงกรานต์นะครับวันนี้ตลาดหุ้นส่งท้ายก่อนเข้าสู่เทศกาลสงกรานต์ไม่ค่อยดีนะครับการซื้อขายซบเซาดัชนีปรับตัวลงแม้ว่าระหว่างชั่วโมงซื้อขายจะดีดตัวขึ้นเห็นแสงสีเขียวก็ตามแต่ที่สุดแล้วไม่รอดครับลบไป 4.12 จุดมาปิดที่ 1,674 มูลค่าการซื้อขาย 60,800 กว่าล้านถือว่าเงียบครับและเป็นอย่างนี้ทุกปีก่อนสงกรานต์ตลาดหุ้นจะซบเซานักลงทุนพากันชะลอการซื้อขายและไม่เฉพาะรายย่อยนะครับวันนี้รายใหญ่ๆก็ชะลอการซื้อขายด้วยฝรั่งกลับมาซื้อครับแต่ไม่เยอะ700กว่าล้านพอร์ตโบรกเกอร์ก็ซื้อนิดหน่อยรายย่อยก็ซื้อนิดหน่อยแต่กองทุนขายเยอะครับเกือบพันล้าน900กว่าล้านขายคนเดียวเลยนะครับกองทุนนี้คงเส้นคงวาจริงๆยังไงก็ตามท่านขายอย่างเดียวแต่เพื่อนบ้านย่านเอเชียวันนี้2ตลาดสดใสครับที่จีนกับฮ่องกงจีนเนี่ยกำลังเจอปัญหาโควิดเอาไม่อยู่นะครับแต่เข้าใจว่าจะคลายล็อกแล้ววันนี้ดัชนีดิดกับ 2% นะฮะเชื่อไหมคอมโพสิตฮ่องกงบวก110จุดส่วนที่อื่นลงครับอย่างนิกกี้ของตลาดหุ้นโตเกียวลงไป400กว่าจุดฟิวเจอร์ดาวโจนส์ล่าสุดเนี่ยลบไปนิดหน่อยเช่นเดียวกับตลาดหุ้นยุโรปครับส่วนใหญ่ปรับตัวลงในกรอบแคบๆก็เป็นเรื่องของความวิตกกังวลผลกระทบจากสงครามรัสเซียยูเครนซึ่งยังดูเดือดเลือดพล่านอยู่และเรา5วันทำการครับต้องมาจับตาดูว่าสถานการณ์สงครามยูเครนจะพัฒนาไประดับไหนรุนแรงแน่ไม่เห็นสัญญาณยุติแต่เราก็ได้แต่เฝ้าดูนะครับเราปิด3วันก็ดูดาวโจนส์ด้วยดูเพื่อนบ้านย่านเอเชียเป็นองค์ประกอบเพื่อเปิดมาใหม่แล้วเนี่ยจะได้วางกลยุทธ์ถูกเอายังไงก็ลุ้นว่าสถานการณ์สงครามคงไม่รุนแรงและอาจจะมีทางออกนี่เป็นความหวังนะครับเพราะว่าถ้ามีทางออกหลังสงครามเรามีโอกาสที่จะสดใสดัชนีมีโอกาสฟื้นตัวแต่ถ้ายังลบกันอยู่ฟื้นยากครับเพราะว่าเราปัจจัยข่าวดีภายในประเทศไม่มีแล้วหลังสงกรานต์เนี่ยยังต้องกังวลการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโควิดอีกกลัวกันว่าจะซ้ำรอยปีที่แล้วจำได้ไหมครับสงกรานต์ปีที่แล้วนี่ปล่อยเสรีเลยใครอยากไปไหนไปและปรากฏว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่เนี่ยเพิ่มขึ้นจนวันนี้ยังไม่หยุดเลยนะครับถ้าปีนี้ซ้ำรอยปีที่แล้วเราจะได้เห็นตัวเลขระดับเผลอๆนะครับจะไป6หลักเอาใกล้ๆ6หลักเอาก็หวังว่าจะไม่เป็นอย่างนั้นนะครับทุกคนต้องป้องกันตัวเองระวังตัวเองเอาถ้ามาดูรายละเอียดในซื้อขายวันนี้ตลาดโดยรวมเงียบครับแต่มีหุ้นหลายตัวไม่เงียบอย่าง EA บริษัทพลังงานบริสุทธิ์วันนี้คุณสมโพจน์อาหุไนโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวมาชี้แจงข่าวที่ถูกโจมตีต่างๆผลของการชี้แจงผู้บริหารสูงสุดและเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่สุดของ EA ด้วยหุ้นก็เลยตอบรับครับเรียกความเชื่อมั่นกลับมาราคาขึ้นมาที่90บาทบวก3บาท25ฟื้นแล้วครับฟื้นตัวเดียวไม่พอพาลูกๆเนี่ยฟื้นด้วยไม่ว่าจะเป็นเน็กนะครับหรือว่า BYD บวกแรงมาตามมาเป็นพรวนเลยครับได้รู้แล้วครับคนที่ถือหุ้น EA และกลุ่ม EA ความเลวร้ายอาจจะผ่านไปแล้วความเชื่อมั่นกำลังกลับมาและอาจจะทำให้หุ้นกลับมาขาขึ้นอีกครั้งนึงส่วนอีกตัวครับโอ้โหตัวนี้ JTS ตลาดทรัพย์ประกาศนะครับใช้มาตรการกำกับระดับ2ต้องซื้อขายด้วยเงินต้องซื้อด้วยเงินสดห้าม Net Settlementห้ามนำหลักทรัพย์มาคำนวณเป็นวงเงินซื้อขายเอาไม่อยู่ครับลากกันไม่ต่อคุณขึ้นป้ายก็ป้ายไปถ้าลากต่อไป18บาท490ครับวันนี้จะเป็นได้หุ้น500แล้วครับจาก1บาท93นะตอนนี้ไป490แล้ว 25,000% ประมาณนี้นะครับก็มองกันว่าจะเป็นหุ้นตัวแรกที่จะสังเวยมาตรการพักการซื้อขาย1วันสำหรับถ้ายกระดับเป็นสู่ระดับ3นะครับก็ JTS เนี่ยนะครับเอาละฮะดูกันต่อไป JTS จะท้าทายตลาดหลักทรัพย์ได้ขนาดไหน
ส่วนตลาดหุ้นเรามาประเมินกันใหม่ครับเช้าวันจันทร์ที่18ตอนนี้ก็ดูเพื่อนบ้านเขาว่ากันไปก่อนแล้วก็เที่ยวสงกรานต์หยุดยาวอย่าเครียดครับพักผ่อนให้เต็มที่เตรียมตัวรับสัปดาห์ใหม่หลังสงกรานต์ผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนโดยเฉพาะกลุ่มธนาคารพาณิชย์จะประกาศครับมาดูว่าจะไปกระตุ้นหุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์ได้หรือไม่วันนี้สวัสดีครั้งนะครับปีใหม่ไทยๆลาไปก่อนสวัสดีครับ